สวัสดีครับพบกับผมครับเดอะเบบี้บูมกรุ๊ปทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับสำหรับรีวิวสินค้าจาก Lazada วันนี้นะผมก็ได้สั่งนะครับตัวเมาส์ปากกานะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆที่เราเรียกว่าคอมแท็บเล็ตเพนอะไรก็ตามนะคือผมเนี่ยเป็นคนทำคลิปวิดีโอเยอะมากแล้วก็เวลาเราใช้ตัวแท็บบนโน้ตบุ๊กเนาะมันก็จะเกิดอาการนิ้วล็อกฮะหรือว่าถ้าใช้เมาส์เนี่ยรู้สึกว่าเวลาทำรูปทำกราฟิกเนี่ยก็ไม่ค่อยถนัดเลยนะครับดังนั้นก็ปกติเนี่ยก็จะใช้พวกเมาส์เพนนะครับซึ่งก็มียี่ห้อดังๆหลายตัวนะคราวที่แล้วก็ได้ทำของยี่ห้อวาคอมไปแล้วนะครับแต่ว่าวาคอมเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยราคามันก็สูงมากทีเดียวผมก็เลยหาข้อมูลจากใน Lazada ครับปรากฏว่าได้เจอกับตัวเมาส์เพนตัวนึงนะครับยี่ห้อคือ XP Pen ครับสำหรับเจ้าตัว XP Pen นะครับก็เป็นเมาส์ปากกาแบบนึงนะฮะซึ่งราคาถูกมากที่เพื่อนๆหาสามารถสั่งซื้อได้จาก Lazada ด้วยตัวเองเลยนะครับไม่ต้องมาติดต่อผมนะไม่ได้ขายนะนะครับก็ก่อนหน้านี้ครับผมก็ใช้ของ Wacom นะครับเป็นแบมบูก็ตัวนึงราคาประมาณเกือบหมื่นนะครับตัวใหญ่มากแล้วก็ใช้มานานมากแล้วประมาณ10กว่าปีนะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นก็เสียแล้วครับเนื่องจากว่าใช้งานหนักเกินไปนะสายเสยมันก็ขาดนะครับแต่ตัวระบบก็ยังใช้ได้นะครับดังนั้นพอสายขาดเนี่ยเวลาเราคอนเนคกับคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะก็ช่วงนี้ก็งบน้อยครับไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยสั่งตัวใหม่มาครับเป็น XP Pen นะก็สั่งมาจาก Lazada นี่เองดังนั้นครับงั้นเดี๋ยวเราไปแกะกล่องเจ้าตัวนี้ครับกับเจ้าตัว XP Pen ครับตอนนี้เรามาแกะกล่องเจ้าตัว XP Pen Star G 430กันนะครับก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเมาส์เพนเมาส์ปากกาใช่ไหมครับที่สั่งมาจาก Lazada ตัวล่าสุดแล้วก็ถูกมากๆครับถูกจนน่าตกใจครับเพราะว่าแต่ก่อนใช้ของ Wacom เนี่ยมันแพงมากๆนะแล้วก็ที่ทำรีวิวเคยทำรีวิวแกะกล่องไปนะครับกับไอ้ Wacom ตัวอะไรนะ Iturus ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงนะตัวนั้นสั่งมาของแม่ครับตัวนี้ของผมใช้เองนะฮะแต่ก่อนก็อย่างที่บอกครับเคยใช้แบมบูมาก่อนนะฮะก็มาลองใช้ตัวนี้ดูก็สภาพกล่องจะเยินๆนิดนึงมาเพราะว่าจริงๆคลิปตัวนี้เนี่ย เริ่มถ่ายไว้ครับประมาณเมื่อ3เดือนที่แล้วตอนที่สั่งมาตอนนี้ก็ใช้เป็นนานแล้วนะครับมาดูในกล่องซึ่งในกล่องที่ให้มานะครับก็จะมีคู่มือครับซึ่งมีภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาดัตช์ภาษาเกาหลีนะครับก็เขาส่งขายทั่วโลกนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ที่ใช้ได้เลยจริงๆนะครับเป็นแบรนด์อเมริกานะผลิตดีไซน์ที่แคลิฟอร์เนียนะครับแต่ว่าก็ผลิตที่จีนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ขายทั่วโลกนะครับแล้วก็ราคาถูกมากๆครับแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มีอะไรอันนี้เป็นโฆษณานะครับแผ่นพับโฆษณาว่าเขามีรุ่นอะไรรุ่นไหนใช้งานยังไงนะซึ่งตัวที่สั่งมาที่บอกครับเป็นรุ่นถูกสุดครับแล้วก็มีซองจดหมายมาให้1ซองนะฮะในนี้ก็จะมีจดหมายรักครับอุ๊ยไม่ใช่ฮะก็จะมีเป็นหัวปากกากับอุปกรณ์เปลี่ยนหัวนะเพราะว่าไอ้พวกเมาส์ปากกาพวกนี้เวลาเราเขียนไปนะมีโอกาสที่ถ้าคนกดแรงๆเนี่ยหัวตรงนี้มันจะสึกนะครับดังนั้นก็เราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะผมก็สึกไปนิดหน่อยแล้วแต่จริงๆผมชอบเปลี่ยนหัวทู่ๆนะตลกไหมนะครับตัวเก่าเนี่ยผมใช้มาประมาณเกือบ10ปีครับไม่เคยเปลี่ยนหัวเลยนะของวาคอมแม้จนมันพังนะครับมาดูที่วัสดุกันบ้างมาดูที่ตัวปากกาก่อนนะครับปากกาก็ขนาดประมาณนี้นะฮะเรียกว่าอะไรขนาดปากกามาตรฐานเลยนะครับไม่อ้วนจนเกินไปนะครับแล้วก็มันไม่เล็กจนเกินไปจับสบายนิ้วดีมีปุ่มกดนะฮะตรงนี้สามารถเซตอัพปุ่มได้นะครับเป็นปุ่มมันจะมีซอฟต์แวร์มาให้ครับเราสามารถปุ่มกดบนอะไรปุ่มล่างอะไรนะฮะตรงนี้หัวปากกานะครับถ้าเรากดเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นนะครับซึ่งเราสามารถอะไรนะลงน้ำหนักได้นะลงน้ำหนักได้ไม่ใช่แบบเขียนปื้ดเป็นเส้นอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะไปเทสดูในคอมพิวเตอร์ให้ดูด้วยนะมาดูที่ตัวแผ่นแท็บมันบ้างนะครับแผ่นแท็บเนี่ยตัวนี้ไม่สามารถทัชได้นะมันจะไม่เหมือนกับ Wacom Touch and Pen นะครับตัวนี้จะต้องใช้เมาส์ปากกาเขียนเท่านั้นนะสภาพจะเย็นๆนิดนึงเพราะว่าผมใช้งานมา4เดือนครับใช้งานทุกวันเลยนะดูพื้นที่ในการเขียนนะครับดูขนาดนะครับก็ขนาดก็จะประมาณ4นิ้วกว่าเนาะนะครับขนาดแท็บตัวแท็บมันเนี่ยขนาด4นิ้วกว่านะครับถ้าเทียบก็ประมาณฝ่ามือผมเนี่ยแหละผมไม่ได้เป็นคนฝ่ามือใหญ่นะฮะแล้วก็พื้นที่ในการเขียนถ้าสังเกตก็คือมันจะมีตรงนี้เห็นไหมครับปุ่มสีขาวนี่คือพื้นที่ที่เราจะใช้งานได้แล้วเหมาะสมครับเพราะว่าเวลาเราวางเนี่ยเราจะวางมือไปแล้วเราก็จะเขียนถูกไหมฮะถ้าเรามาเขียนแบบเราสามารถเซตเต็มพื้นที่อย่างนี้ก็ได้นะแต่เวลาเขียนจะตกขอบไงนะครับมันกะยากครับปกติผมก็จะเซตแบบให้เกินมานิดนึงนะฮะซึ่งในซอฟต์แวร์เขาเนี่ยเขาสามารถเซตอัพตามมุมเนี่ยเป็นปุ่มเขาเรียกอะไรนะคีย์ลัดได้ด้วยนะก็ดีนะครับความหนาก็ประมาณนี้ครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ3มิล
นะฮะก็ถือว่าบางเลยแหละใส่กระเป๋าพกไปทำงานที่ไหนก็ได้นะครับผมชอบพกไปทำรูปอยู่บนเรือเนี่ยแหละนะครับสายที่ให้มาก็จะเป็นสาย USB ต่อคอมพิวเตอร์นะฮะไม่สามารถถอดได้นะอย่างตัวเก่าที่เป็นวาพอมผมเนี่ยที่พังก็พังตรงนี้แหละนะครับพับไปพับมาหักเพราะงั้นตรงนั้นตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราลองไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ดูกันนะครับว่าทำงานของตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มเชื่อมต่อตัว XP Pen ครั้งแรกนะครับก็ให้เข้ามาในเว็บของ XP Pen ด้วยนะเพราะว่าเราต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำงานเป็นเมาส์ได้เลยทันทีนะฮะเมื่อเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าเรื่องน้ำหนักกดต่างๆเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้นะเพราะนั้นเราก็เข้ามาครับกดที่ซัพพอร์ตนะครับเลือกที่ซัพพอร์ตนะแล้วก็เลือกที่ดาวน์โหลดครับหลังจากเลือกดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เรามาเลือกนะครับรุ่นของตัวXP Pen ของเรานะครับเราก็เป็น Star Series นะครับ G430 ครับก็ดาวน์โหลดติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะเราจะได้แอปพลิเคชันขึ้นมานะครับถ้าอย่างของผมเนี่ยใช้ตัว Apple นะครับใช้เครื่อง Mac เนี่ยนะครับเป็นตัว Pen Tablet นะครับ setting ตัวนี้นะฮะเราสามารถเข้ามา setting ค่าต่างๆได้นะครับก็มาดูนะครับค่าต่างๆเนี่ยที่เขามีมาให้นะฮะก็คืออันนี้เป็นรุ่นเวอร์ชั่นก่อนนะครับแล้วก็สำหรับการแสดงผลนะครับตัวนี้ก็สามารถเป็น Map to All Display นะแล้วเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวปากกานะครับเซตอัพได้นะครับว่าปุ่มของปากกาเนี่ยแต่ละปุ่มเนี่ยเราจะให้ทำงานหรือไม่นะครับของผมปกติใช้แต่หัวครับก็เลยไม่ได้ให้ทำงานแต่ว่าเท่าเซตเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าให้เป็นปุ่มอะไรของเมาส์นะฮะอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผมปิดไว้เพราะผมไม่ได้ใช้นะครับมันไม่ถนัดนะส่วน area ครับที่ผมบอกไปนะเราสามารถกำหนด area เป็นขนาดต่างๆได้นะครับโดยกำหนดเป็นเซนเป็นนิ้วนะครับหรือว่าเป็นไลน์ก็ได้นะฮะขนาดต่างๆเนี่ยปกติผมก็จะเซตไว้ให้มันเป็นพอดีแบบนี้แหละนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้การตั้งค่าจากโรงงานมาเลยนะฮะปุ่มฮอตคอร์นะครับที่บอกไปเมื่อกี้ตอนที่แกะกล่องนะฮะว่าเราสามารถกำหนดได้ครับเห็นไหมให้มีปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับแต่ว่าปุ่มเนี่ยมันจะไม่เราต้องกะตำแหน่งเอาเองนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าเราก็เลือกได้ครับโดยแต่ละปุ่มเนี่ยเราสามารถมาเซตตั้งค่านะครับว่าให้มันมียังไงนะครับนี่ปุ่มที่1นะครับปุ่มที่1ทำอะไรนะครับแล้วก็มา edit นะครับแล้วก็เลือกนะครับอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็สะดวกดีนะครับสำหรับคนที่ถนัดแต่ผมก็ไม่ถนัดก็ไม่ใช้อีกนะครับแล้วก็น้ำหนักกดนะครับเราสามารถเทสนะครับฝึกน้ำหนักกดของเรานี่คือกดหนักนะครับกดเบานะฮะนะครับสำหรับคนที่เอาไปเขียนรูปเห็นมั้ยครับเราสามารถอย่างเงี้ยเลือกได้นะฮะเอาไปเขียนนะครับแต่ว่าถามว่าน้ำหนักกดมันเนียนไหมขนาดแบบเซนลายเซนได้ไหมนะครับก็เนี่ยครับได้แบบนี้นะฮะสำหรับคนที่จะเอาไปวาดรูปเลยนะครับอาจจะต้องฝึกฝนให้ชำนาญนิดนึงนะครับแต่ผมเอามาใช้แทนเมาส์นะครับแล้วก็ผมไม่ค่อยได้วาดรูปด้วยนะครับก็เอาจะมาใช้แบบนี้แหละเห็นไหมครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นน้ำหนักกดของเรานะฮะนี่คือเบานะครับเบานี่คือวางแทบจะวางเฉยๆเลยนะครับหนักเนี่ยนะฮะคือผมอย่างที่บอกนะไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับกับการวาดรูปโดยใช้อะไรแบบนี้ต้องฝึกฝนอีกเยอะครับนะสำหรับคนที่เป็นสายวาดรูปนะก็สามารถเอามาใช้ฝึกได้เลยนะครับก็ถือว่าคนที่เริ่มวาดการ์ตูนใหม่ๆหรือว่าใช้งานกับ Photoshop หรือ Adobe Lightroom นะก็ถือว่าโอเคเลยนะเหมาะมากๆครับเพราะว่ามันทำให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างเวลาเราไปลบอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเวลาเราไกด์เส้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำงานได้ดีฮะทำงานได้ดีนะครับราคาแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็เอามาลองใช้ดูครับสนุกดีแล้วก็สะดวกดีด้วยนะครับที่สำคัญคือไม่ทำให้มือเป็นโรคนิ้วล็อกครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้า XP Pen นะที่สั่งมาจาก Lazada นะครับรุ่น G430 นะสำหรับเพื่อนๆที่งบน้อยแต่อยากได้ตัวปากกาสำหรับทำงานกราฟิกนะหรือว่าใช้แทนเมาส์เนี่ยตัวนี้สามารถใช้งานได้ดีมากๆนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเพื่อนที่เคยใช้รุ่นแพงๆมาก่อนนะมาใช้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักกดมือบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าตอนนี้ผมก็กำลังใช้ไปเรื่อยๆครับดูว่าเราจะสามารถชินกับมันได้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมแท็กลิงก์ไว้ด้านล่างนี่เลยนะครับเพื่อนๆที่อยากสั่งซื้อเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมคลิปกันมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับการรีวิวสินค้าจาก Lazada นะครับเราก็ดูรีวิวก่อนแล้วเราก็ค่อยสั่งซื้อนะครับจะได้ของที่ถูกใจนะฮะไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเคลมคืนครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมครับอย่าลืมกด Subscribe ด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามผมครับ The Baby Boom กลุ่มทซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับทุกวันศุกร์เวลา 3:00 นในคลิปใหม่ๆครับแล้วก็คลิปพิเศษครับตามใจผมแบบนี้เนี่ยเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวก่อน
่อนครับบ๊ายบาย